สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะไลฟ์สดนะคะพยากรณ์ดวงประจำสัปดาห์นะคะกับอาจารย์สต๊อปยิปซีออราเคิลนะคะเวลา15:30ทักทายกันนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณประกิตทักทายกันค่ะเดี๋ยวรอสมาชิกนะคะทุกท่านนะคะรอทุกคนก่อนเนาะ วันนี้วันจันทร์เนาะ15:30อาจารย์มาไลฟ์นะคะประจำสัปดาห์ไลฟ์ดูดวงประจำสัปดาห์วันนี้อาจารย์สต๊อปนั่งตรงไหมเอ่ยเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับให้ตรงกล้องไงคะภาพจะได้เดี๋ยวจะได้ออกมาโอเคเรียบร้อยสวยงามสวัสดีค่ะ FC อาจารย์สต๊อปสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยพี่กระต่ายนะคะทำงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะคุณครูต่ายนะคะคุณครูวันนี้นะคะใครจะถามอะไรถามได้เลยดีใจจังเลยที่ทุกคนติดตามนะคะติดตามดูรูปหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะมีรูปมาทยอยลงเรื่อยๆนะคะที่ไปเขาเรียกว่าไปบันทึกเทปรายการอัดรายการนะคะทำนำโรคสัญจรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะเราไปมาเมื่อวันที่เราน่าจะไปถ่ายมาวันเสาร์ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะที่บ้านบางเขนทิปทำนำโรคสัญจรนะคะถ้าเกิดว่า FC อาจารย์สต๊อปหรือกัลยาณมิตรนะคะลูกศิษย์ลูกค้าอาจารย์ท่านไหนอยากร่วมทิปร่วมบุญนะคะด้วยกันก็ยินดีทิปหน้ารู้สึกว่าจะไปแถวๆริมแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวค่อยมาโพสต์ให้ดูนะสถานที่สวยอยู่ค่ะออกอากาศเนี่ยค่ะออนแอร์เนี่ยวันพุธที่20วันพุธนี้วันพุธวันที่วันศุกร์กับวันที่22วันพฤหัสก็ทั้ง21วันพุธที่20นะคะเวลา15:00ออกทางช่อง WBTV แต่จริงๆแล้วช่องอื่นก็ออกด้วยนะคะทั้งหมด26ประเทศ6ช่องทางการรับชมแต่26ประเทศรายละเอียดที่ชัดเจนที่ออกประจำก็คือ6ช่องค่ะก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะทริปหน้าก็ยังไปกับทำน้ำโลกสัญจรอยู่ค่ะก็เราก็จะมีการบางทริปเราก็จะพาไปทำบุญไหว้พระด้วยเนี่ยอาจารย์ไปมาเนี่ยอาจารย์ได้หลวงพ่อคูณมาก็ขอให้ชีวิตอาจารย์เนาะการงานการเงินความรักมีแต่คูณทรัพย์สินทวีคูณได้หลวงพ่อคูณมา1องค์สาธุพี่นักข่าวให้มาเดี๋ยววันศุกร์ที่22เนี่ยค่ะอาจารย์จะไปร่วมงานบุญที่วัดระฆังเดี๋ยวทราบรายละเอียดที่แน่ชัดแล้วนะคะก็อาจจะโพสต์เชิญชวนเป็นสะพานบุญก็แล้วแต่ว่าใครจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าแล้วแต่จิตเป็นกุศลของใครถ้าไปก็จะได้เจอกับอาจารย์สต๊อปอาจารย์สต๊อปจะไปวัดระฆังนะคะวันที่22วันศุกร์นี้แหละค่ะไปงานเป็นงานบุญนะคะครบรอบของสมเด็จโตเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอาข้อมูลมาบอกอีกทีนึงนะเอารายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากพี่แอลนักข่าวอะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์โพสต์อีกทีนึงนะคะให้มันเป็นทางการก็คือเหมือนเป็นสะพานบุญบอกบุญให้สำหรับคนที่สนใจที่จะไปอยากไปทำบุญนะคะมีงานที่วัดระฆังก็บอกบุญกันอาจารย์นะไปนะคะถ้าใครไปก็จะได้เจอกันที่วัดระฆังนะคะสวัสดีค่ะพี่นันนภัสสวัสดีคุณกีรติสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตาม
คนไหนนะคะที่จะถามคำถามวันนี้อยากทราบดวงประจำสัปดาห์นะคะก็ให้พิมพ์ชื่อเล่นและคำถามด้วยแล้วก็อย่าลืมทำตามกติกานะคะกดไลค์กดแชร์แบ่งบุญเป็นสะพานบุญนะคะให้เพื่อนๆด้วยให้เพื่อนๆได้เข้ามาถามอาจารย์สต๊อปนะคะมีเรื่องเล่านิดนึงที่ไปที่ทริปทำนำโรคสัญจรที่ไปถ่ายที่บ้านบางเขนมาค่ะก็มีน้องๆที่ได้มาร่วมทริปกันก็ให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้อาจารย์ก็ดูเรื่องความรักให้แหละแต่รู้สึกว่าเขาจะประทับใจการทำนายเรื่องความรักของอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจารย์ทำนายแม่นมากเขาลุกไปบอกเพื่อนๆบอกว่าความรู้สึกที่เขาดูกับเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกหูยแม่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ยินก็รู้สึกดีใจค่ะมีกำลังใจที่จะดูดวงต่อไปเนาะสวัสดีค่ะคุณณรินทร์คุณณรินทร์บอกว่าสวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย เขาบอกว่าสวยขอบคุณค่ะเล่าเรื่องที่ไปทริปทำนำโลกมาค่ะว่าได้ดูดวงดูให้พี่นักข่าวด้วยพี่นักข่าวก็ชอบแล้วก็บอกว่าอาจารย์ดูแม่นอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าพี่แอลจะไปวัดระฆังเพราะพี่แอลไม่บอกพี่แอลไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนค่ะแต่อาจารย์ทำนายว่าเขาจะมีเกณฑ์การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับน้ำหมายถึงว่าเหมือนจะต้องเดินทางทางน้ำอ่ะอาจารย์ทายไปเพราะว่ามีไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำอ่ะค่ะ2ใบซึ่งวันศุกร์เนี้ยเราจะไปวัดระฆังแล้วพี่แอลก็จะต้องเดินทางทางเรือเขาเพิ่งมาเฉลยตะหลังเขาบอกอาจารย์ดูแม่นนะเนี่ยเพราะว่าพี่จะไปวัดระฆังแล้วก็จะต้องนั่งเรือเพราะอาจารย์บอกว่าเขาจะมีเกณฑ์การเดินทางที่เหมือนกับต้องเดินทางทางน้ําแล้วก็บอกว่าพี่จะมีงานเยอะงานต่อเนื่องเขาก็มีงานเยอะจริงๆค่ะมีงานไม่ได้หยุดเลยแล้วก็อาจารย์ทักไปในส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังสุขภาพมากๆแล้วก็คนที่บ้านด้วยคนในครอบครัวด้วยมีเกณฑ์จะเสียเงินจุกจิกจุกจิกรายจ่ายเกี่ยวกับหาหมอมีดวงที่จะต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็คือไพ่เดสนะคะเดสคือโรงพยาบาลเดสคือการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอุปสรรคที่จะมีเข้ามาด้านสุขภาพถ้าอาชีพนะคะก็คือหมอเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคลินิกหมอพยาบาลถ้าเราทำนายดวงคนอื่นนะก็จะประมาณนี้ไพ่เดสนะคะเดสก็คือหมอพยาบาลหรือว่าหมอดูด้วยนะเดสหมอดูได้ด้วยสวัสดีค่ะคุณลูกปลาทักทายกันนะคะสำหรับคนที่จะถามดวงอาจารย์นะคะก็อย่าลืมทำตามกติกาให้อาจารย์ด้วยกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานหรือเป็นสะพานบุญบอกเพื่อนๆให้ทุกคนได้มาถามดวงอาจารย์ท่านละ1ข้อเนาะคุณต่ายถามเรื่องของการงานเดี๋ยวมาเริ่มการดูดวงเลยนะคะก่อนการดูดวงนะคะอาจารย์ได้บอกกล่าวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกครั้งเวลาจะไลฟ์สดหรือว่าดูดวงทุกวันนะคะมีงานดูดวงทุกวันก็จะบอกกล่าวครูบาอาจารย์บอกทุกครั้งคำถามของคุณต่ายนะคะที่ทำงานเป็นคุณครูต่ายเนาะถามการงานมาเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะคะว่าการงานคุณต่ายจะดีไหมจะดูรวมๆให้นะว่าช่วงนี้จะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าในเรื่องของหน้าที่การงานถามเรื่องการงานเกิดราศีตุลด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้รู้สึกว่าขยันทำงานนะเป็นคนขยันทำงานนะคะการงานมั่นคงดีนะคะในเรื่องของการงานเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีเกณฑ์จะมีเรื่องดีๆนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยแหละค่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าเปิดออกมาแล้วได้ไพ่เดอะซันนะคะขอพยากรณ์นะคะคุณต่ายเกิดราศีตุลด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ราศีตุลน่ะดวงดีนะคะได้ไพ่เดอะซันหมายถึงจะมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาคุณในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจแต่คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบคิดมากเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะการงานมีความมั่นคงค่ะมีเกณฑ์จะมีโชคในเรื่องของการงานนะไพ่สามไม้เท้าเนี่ยคือโชคการงาน
ดูโดยรวมนะคะในเรื่องของการงานจะทำนายว่าคุณต่ายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันนะไพ่ใบนี้บอกได้ทำนายได้ว่าคุณต่ายเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็เรียกว่าคนในลักษณะแบบนี้สามารถเรียนรู้เรื่องการเป็นนักพยากรณ์ได้ด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานไม่มีอะไรน่ากังวลใจมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องดีๆทยอยเข้ามาเดอะซันคือความโชคดีค่ะในเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยเห็นแล้วล่ะความรักนะคะแถมให้นิดนึงความรักมีเกณฑ์จะมีรักต่างวัยค่ะมีไพ่6ถ้วยหรือว่าความรักเก่าๆคนรักเก่าๆมีเกณฑ์เรียกว่ามีเกณฑ์หวนคืนมีเกณฑ์กลับมาแถมเรื่องความรักให้เพราะว่ามีไพ่6ถ้วยเมื่อกี้เห็นไพ่6ถ้วย6ถ้วยคือรักต่างวัยค่ะไพ่กินเด็กหรือไม่ก็เพื่อนเก่าแฟนเก่ากลับมาคบกันนะการรีเทิร์นนะคะเดี๋ยวขอดูให้ท่านต่อไปนะเมื่อกี้แถมเรื่องความรักไว้แล้วนะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ชมนะคะว่าสวยเดี๋ยวดูให้ท่านต่อไปค่ะขอบคุณนะคะคนที่กดหัวใจรัวๆให้น่ารักมากๆเลยวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงก่อนเริ่มการดูดวงนะจะได้คึกคักปกติชอบเปิดเพลงไงเราจะได้รีแลกซ์ไปด้วยในตัวเราจะได้ดูกันแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่เครียดอาจารย์ดูแบบสบายๆไม่เครียดไม่ซีเรียสมากอะไรเงี้ยค่ะแต่บอกเลยนะคะมีงานทุกวันเงินเข้าทุกวันเพราะว่าพลังของตัวเลขแล้วก็กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ที่อาจารย์ใช้อยู่นี่เข้าทุกวันค่ะจริงๆก็ไม่อยากบอกตัวเลขแต่ว่าก็เข้าทุกวันแหละก็มีลูกศิษย์เยอะไงคะอาจารย์ใจดีด้วยเวลาดูเนี่ยคือไม่จำกัดคำถามและอาจารย์มีเหมือนกับลูกศิษย์อะค่ะขาประจำมาดูอาจารย์ทุกคืนอะที่นอนดึกๆนี่คือดูให้ลูกศิษย์ผู้หญิงคุยกันทุกคืนดูกันเขาจะมาจองคิวรอบสุดท้ายก็4ทุ่มกว่าๆ5ทุ่มกันอย่างเงี้ยดูดวงกันจนถึง1ทุกคืนดูทุกคืนค่ะน้องปณิชาค่ะประจำอาจารย์มาดูคุยกันทุกคืนมีคนบอกว่าอะไรไหมไม่ใช่ชู้สาวใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงไม่มีชู้สาวหรอกเนาะถึงเป็นชู้สาวก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงถูกปะปณิชาดูอยู่ปะ เขาบอกว่าชู้สาวเปล่าไม่ใช่คุยกับผู้หญิงดูลูกศิษย์ทุกคืนดูให้เขาแล้วก็คุยกันคำว่าปรึกษาเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเงินทุกอย่างเลยครับปรึกษาอาจารย์เป็นประจำเดี๋ยวดูท่านต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งผู้โชคดีที่อาจารย์จะดูให้นะคะเดี๋ยววันที่17รู้สึกว่าประมาณวันที่17กรกฎาคมเนาะจะมีไปออกงานนะคะมีจะมีดารามีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะได้รับโอกาสได้ดูดวงคนมีชื่อเสียงอ่ะแหละเนาะเดี๋ยวติดตามกันละกันเนาะวันที่17รู้สึกจะ17กรกฎาคมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆได้เข้ามาถามดวงกันเนาะน้องยุ้ยสวัสดีค่ะความรักกับการเงินโอเคน้องยุ้ยสาวสวยนะคะฉะเชิงเซาอยู่ฉะเชิงเซา FC อาจารย์สต๊อปโอ้โหถามเรื่องการเงินและความรักอาจารย์ดูว่ายุ้ยน่าจะโอเคอยู่แล้วนะในเรื่องของการเงินแต่ระมัดระวังเรื่องของการเสียเงินมากกว่าอาจารย์ดูแบบนี้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นตัวตนน่ะเหมือนกับว่าเรามีตังค์อยู่แล้วอะค่ะไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นคนที่ฐานะไม่ดีอะไรเงี้ยอาจารย์ดูว่ามีฐานะอยู่แล้วน้องยุ้ยนะขาวๆคนขาวๆสวยๆอะไพ่การเงินของน้องยุ้ยขึ้นคิงเหรียญมาแสดงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองอ่ะมีนะคะมีหนี้สินมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์5เหรียญให้ระมัดระวังการจ่ายเงินการเสียเงิน
แต่โดยรวมเรื่องของการเงินน่ะไพ่ขึ้นดีค่ะมีดวงในเรื่องของความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะไพ่การเงินขึ้นหลายใบแต่ว่าโดยรวมอาจารย์ดูว่าเหมือนจะมีเงินเข้ามือแต่ก็ต้องควรระมัดระวังมีเกณฑ์จะต้องมีรายจ่ายหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองค่ะอาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องหนี้สินอะไรสักอย่างเนี่ยที่อาจารย์ดูนะเกี่ยวกับอาจารย์ทํานายว่าเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพย์สินเรามากกว่าบ้านรถอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับได้มาจ่ายไปแต่ถามว่ามันจะมีได้เข้ามาใหม่ไหมมีไอ้ที่ได้มาจ่ายไปแต่ก็จะมีเข้ามือมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่โชคดีอะค่ะไพ่ดวงดีดวงเฮงโชคลาภในเรื่องของการเงินความรักเขาขึ้นเป็นความรักต่างวัยเดี๋ยวดูซิเป็นก้าวช่วยหรือเปล่าแต่ความรักเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นิดนึงนะคะความรักเนี่ยค่ะความรักขึ้น6ถ้วยเหมือนกันเหมือนมีเกณฑ์มีรักต่างวัยหรือมันเป็นความรักที่อายุแบบห่างกันแล้วก็ขึ้น7ดาบคือการปิดบังซ่อนเร้นนะคะในดวงเนี่ยอาจารย์ว่านะอันนี้ดูดวงยุ้ยนะไม่ใช่แฟนยุ้ยอาจารย์ว่ายุ้ยกับแฟนตอนนี้มีเรื่องไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความรักอ่ะบางครั้งชอบคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆนี้ผิดหวังจากความรักมาเคยผิดหวังจากความรักแต่ตอนนี้ปัจจุบันมีความรักใหม่แล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นคนที่ระแวงเรื่องของความรักอยู่เนี่ยเพราะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยคือเหมือนคนเคยผิดหวังอ่ะก็อาจจะชอบคิดกลับไปในเรื่องเดิมๆเหมือนกับกลัวว่ามันจะเป็นแบบเดิมเหมือนมันมีปัญหาเรื่องความรักอยู่เหมือนกันดูแล้วอะค่ะเกิดการไม่ไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไว้ใจกันกับแฟนกับคนละคนที่คบอยู่ปัจจุบันเพราะ7ดาบคือการปิดบังซ่อนเร้นเหมือนมีอะไรปิดบังด้วยแล้วก็ระแวงกันด้วยไม่ไว้ใจกันด้วยเดี๋ยวยุ้ยต้องมาเฉลยนะยุ้ยยูต้องมาเฉลยนะว่ามีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรแอบไว้เปล่ายูมีอะไรปิดบังเปล่าสวัสดีค่ะคุณสุคุณสุเป็น FC อยู่เกาหลีนะคะก็ดูดวงกับอาจารย์ประจำถ้ามีเรื่องมีอะไรอยากปรึกษาให้อาจารย์ชี้แนะเนี่ยคุณสุจะทักมาทางไลน์ค่ะแล้วก็จะติดตามอาจารย์ทางไลน์ทาง Facebook ตลอดเนาะถ้าใครอยากเป็นเพื่อนไลน์กับอาจารย์สต็อปนะคะคือเข้ามาเพิ่มเพื่อนใน Facebook ไม่ได้ให้แอดไลน์เบอร์มือถืออาจารย์สต็อปค่ะแอดไลน์ได้แล้วติดตามกันใน LINE เนาะเป็นเพื่อนกันทาง LINE ทักมาได้คุยได้ค่ะก็เป็นเบอร์มือถืออาจารย์นี่แหละค่ะ0616496356ค่ะอันนี้เบอร์ LINE นะแอดไลน์เดี๋ยวสับไพ่ก่อนเดี๋ยวดูท่านต่อไปนะโอ้ยุ้ยบอกโดนมากๆยุ้ยแอบอะไรไว้ยุ้ยแอบอะไรไว้บอกมาสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณเมเรื่องการงานเดี๋ยวแอนเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคำถามเลื่อนไปแล้วเดี๋ยวนะคะเมเรื่องการงานคุณเมอาจารย์ดูการงานให้แล้วกันเนาะเห็นเมื่อกี้แวบๆนะคะอาจารย์ดูการงานให้คุณเมการงานคุณเมจะดีไหมจะติดจะขัดจะมีปัญหาอะไรไหมจะราบรื่นไหมอาจารย์ว่าราบรื่นนะการงานของคุณเมอะราบรื่นค่ะเพราะว่าจะมีโชคจากผู้หญิงเรื่องของการงานเดี๋ยวดูซิว่าทำอะไรอยู่การงานการงานถ้าหยิบจับทำธุรกิจใหม่ๆรุ่งเรืองนะคะดวงดีดวงดีถือว่ามีคนเมตตามีคนอุปถัมภ์นะคะคุณเมคุณเมอาจารย์ดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันหรือตัวตนของคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่มีวาสนาดีนะคะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าไฮโซนิดๆไม่ชอบอยู่ที่ร้อนๆชอบเดินห้างชอบห้องแอร์หรือว่าทำงานสบายหรือว่าเป็นคนที่ได้เงินแบบไม่ยากลำบากนะคือเป็นคนมีความสุขสบายอ่ะดูแล้วไม่น่าจะลำบากนะคะถามในเรื่องการงาน
การงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดีนะถ้าทำธุรกิจหรือคิดหยิบจับทำอะไรใหม่ๆเรียกว่ารุ่งเรืองหรือมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ๆค่ะดูแลชีวิตโดยรวมอะดวงโอเคอยู่นะคะถ้าทำการค้าก็จะมีคนอุดหนุนด้วยมีคนช่วยเหลือหยิบยื่นเงินทองนะคะมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยมีคนที่มีอายุเมตตาเราดูแลชีวิตเหมือนกับว่าไม่ตกอะค่ะการเงินไพ่ขึ้นดีด้วยนะคะเป็นคนถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะดูแล้วดวงน่าจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเพราะว่าตัวคุณเมย์เนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นคือที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาพึ่งพาตัวเขาเองตลอดแหละแต่เขามีดวงดีหมายถึงว่าคนดวงดีอะค่ะก็อาจจะมีคนช่วยเหลือเหมือนคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะคือไปทางไหนก็ยังมีคนช่วยเหลือด้วยความที่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่เป็นคนดีด้วยเพราะว่าได้ไพ่เหมือนกับว่าใจดีใจบุญหรือว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นคือบางครั้งคนเราการที่เราดีกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นบุญกุศลมันก็เป็นผลบุญที่สะท้อนกลับมาถึงตัวเราเราเคยช่วยเขาก็มีคนกลับมาช่วยเราอะไรประมาณนี้การเงินก็ขึ้นดีด้วยนะโดยรวมดวงก็ดูแล้วโอเคคุณเมย์นะคะสวัสดีคุณเบียร์สวัสดีคุณไก่นะคะสวัสดีคุณทรายเดี๋ยวดูซิว่าอ่านของใครทันเดี๋ยวดูให้คุณทรายการเงินค่ะคุณทรายนะคะคุณทรายถามเรื่องการเงินมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเป็นค่าครูนะคุณทรายการเงินคุณทรายจะดีไหมการงานมีเกณฑ์ขยับขยายดีการเงินก็ต้องดีด้วยนะการงานก้าวหน้าดีความรักไม่ค่อยดีการเงินนะคะเดินทางจะมีโชคมีลาภนะคือการเดินทางมีโชคมีลาภหมายถึงว่าถ้าอย่าอยู่นิ่งๆอะค่ะถ้ามีการได้เดินทางหรือออกไปนอกสถานที่หรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะทำให้ได้เงินได้ทองได้โชคเข้ามาถามเรื่องเงินอะนะความรักก็ดูแล้วจริงๆให้ความรักความสุขอาหารการกินความรักขึ้นมาค่อนข้างจริงๆอาจารย์ดูมาเห็นขึ้น3ดาบนะคะอาจารย์ทำนายว่า3ดาบใบนี้ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนมากกว่านะทำอะไรต้องใจเย็นๆค่ะแต่ดวงความรักจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกมันขึ้นมา 2-3 ใบเลยความรักความสุขเนาะอาจารย์ว่าเคยผิดหวังจากความรักอ่ะหรือว่าเคยมีปัญหาเรื่องความรักมาแล้วแต่กำลังจะมีความรักที่ดีหรือความรักใหม่ๆเข้ามากกว่าเพราะเมื่อกี้ไม่เห็นไพ่1ถ้วยไม่เห็นไพ่1ถ้วยเห็นแต่3ดาบดึงถ้วยขึ้นมาก่อนนะคะคุณทรายเนี่ยก็เรียกว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะมีเกณฑ์จะเจอรักใหม่หรือกำลังจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมีความสมหวังอะค่ะที่เคยดูมานะคนที่เคยได้ไพ่ใบนี้บางทีเหมือนกับเคยเลิกกับคนรักมาหรือมีปัญหากับคนรักในกรณีว่าคนรักเราอ่ะเหมือนมีมือที่3เข้ามาแต่ก็กำลังจะมีความรักใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่การได้ใช้ชีวิตใหม่หรือจะได้มีครอบครัวใหม่ประมาณอย่างนี้นะคะตามดวงที่ขึ้นเขามีไพ่ลังเลในการตัดสินใจด้วยนะเหมือนเขากำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่คุณทรายอ่ะเหมือนกำลังจะตัดสินใจอะไรสักเรื่องนึงแต่ว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดแล้วก็ลังเลเพราะว่าไพ่2ดาบมันขึ้นมาด้วย2ดาบคือการลังเลใจมีเรื่องต้องตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณแอนเดี๋ยวอาจารย์อมยาอมสักเม็ดหนึ่งเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคันคอเดี๋ยวดูให้เนาะเดี๋ยวสับไพ่ก่อน
ามเรื่องบ้านเข้ามาเหมือนกันเนาะถามเรื่องบ้านเดี๋ยวดูก่อนว่าดวงดีหรือเปล่าคุณแอนดวงดีไหมจะกู้เรื่องบ้านผ่านไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่เนาะอาจารย์ทำนายว่าเรื่องบ้านเนี่ยที่มันยังไม่ผ่านอาจารย์ดูว่าเหมือนเรามีหนี้สินอยู่เหมือนเรายังมีหนี้เก่าอยู่อะค่ะเหมือนแบบบ้านหลังแรกอะไรประมาณเนี้ยคือยังมีหนี้สินเก่าๆอยู่เพราะไพ่ไม่ขึ้นเรื่องความโชคดีแล้วก็ไพ่ขึ้นบอกว่าช่วงนี้เราเครียดมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ตอนนี้ไม่มีไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคเข้ามาแต่จะได้โชคในเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของการกู้บ้านเนี่ยอาจารย์ว่าจะยังไม่ผ่านยังนะมันมีไพ่บอกว่าเหมือนเรามีหนี้สินอยู่นี่ไง5 เหรียญนะคะตัวตนเราอ่ะมีหนี้มีสินอยู่มันก็เลยกู้ไม่ผ่านเดี๋ยวดูไว้ท่านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณมิวแล้วก็สวัสดีคุณแชมป์เดี๋ยวจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะคะอ่านเจอใครจะตอบให้คนนั้นค่ะขอบคุณสำหรับคนที่แชร์ให้อาจารย์สต๊อปนะคะคุณมุกการเรียนความรักอ่านเจอคุณมุกพอดีเลยคุณมุกการเรียนความรักเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะน้องมุกเอาเรื่องการเรียนดีไหมอาจารย์ว่าดวงดีแหละค่ะไม่ต้องกังวลใจขึ้นเดือดซันด้วยนะคะน้องมุกอนาคตรุ่งเรืองแจ่มใสพูดง่ายๆนะคะก็ดีทุกด้านถ้าไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะอาจารย์พยากรณ์ให้ว่าเรื่องของการเรียนก็จะสำเร็จดีอนาคตเรารุ่งเรืองแจ่มใสค่ะดีทุกด้านทั้งเรื่องของความรักด้วยนะพอขึ้นเดอะซันขึ้นเดอะสตาร์ตัวเรามีความโดดเด่นนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์มีกิจกรรมแบบได้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องมุกนะมีกิจกรรมหรือมีความโดดเด่นเพราะว่าอาจารย์ดูว่าหนูได้ไพ่เหมือนกับเป็นคนสวยอะค่ะเป็นคนสวยแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์จะบอกว่าเราจะมีความโดดเด่นทำอะไรก็เหมือนเป็นจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมดีนะดีทุกด้านเลยดีทุกเรื่องนะดีทุกเรื่องเลยดวงความรักไม่มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอะไรนะคะไม่มีมือที่สามหรือว่าจะมีเรื่องในทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีไพ่ขึ้นนะเพราะว่าเดอะสตาร์คือด้านความรักก็ดีด้วยค่ะถ้ามีความรักก็จะมีความรักที่ดีหรือมีคนเข้ามาให้ความสนใจเราอยู่แล้วไพ่เดอะสตาร์พูดง่ายๆว่าเราก็เป็นคนสวยคนหน้าตาดีทำอะไรเราก็จะมีความโดดเด่นอยู่โรงเรียนเราก็เด่นประมาณเนี้ยค่ะอยู่มหาลัยเราก็โดดเด่นเดี๋ยวอาจารย์สับไพ่ก่อนนะคะ
การเรื่องความรักเนาะอาจารย์ดูให้นะคะความรักจะเป็นยังไงถามเจาะจงมาก็ได้นะมีคู่ไหมจะโสดจะได้แต่งงานไหมหรือแฟนนอกใจหรือเปล่าความรักเป็นยังไงความรักดีไหมอาจารย์ดูให้แค่ตอบได้แค่ว่าความรักดีหรือความรักไม่ดีเพราะว่าไม่ได้เจาะจงคำถามมาเนาะถ้ารักซ้อนจะบอกว่ารักซ้อนนะคุณลูกปลาความรักเป็นยังไงอาจารย์ว่าความรักโดยรวมก็ดีนะคะแต่เรียกว่าดวงของคนที่ได้ไพ่เหลี่ยมเพชรคือผู้หญิงที่ดวงส่วนใหญ่ต้องสนับสนุนคนรักนะคุณลูกปลามีไพ่เหลี่ยมเพชรนะคะขึ้นในดวงชะตาไพ่ใบนี้นะคะทำนายว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่มีวาสนาแต่ด้านความรักเนี่ยดวงของคุณจะต้องไปส่งเสริมหรือสนับสนุนคนรักคือมันต้องเสริมกันนะดวงเราเสริมเขาทำให้เขาดีทำให้หน้าที่การงานเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามดูโดยรวมแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีความรักที่ดีค่ะถ้ามีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวแหละเนี่ยไพ่ครอบครัวไพ่สิบถ้วยไพ่ความรักดีไพ่ความสมหวังถ้ามีครอบครัวแล้วก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือตัวตนเนี่ยเหมือนอยู่กับครอบครัวค่ะเนี่ยเพราะว่าขึ้นครอบครัวมาแต่มีเดอะฟูลขึ้นหมายถึงว่าตัวเราเป็นคนที่ชอบรักความเป็นอิสระเนี่ยลูกปลาเนี่ยเดอะฟูลคือเจ้าสำราญนิดนึงชอบเที่ยวชอบท่องเที่ยวชอบใช้ชีวิตแบบอิสระดูแล้วเหมือนไม่ค่อยคนที่เดอะฟูลเนี่ยคือไม่ค่อยชอบให้ใครมาบังคับหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรกับเขามากเพราะไพ่ครอบครัวขึ้นมาใบแรกอาจารย์จึงดูว่าอยู่กับครอบครัวหรือดวงความรักเนี่ยค่ะเป็นความรักที่มีความสุขถ้ามีแฟนก็จะเป็นแฟนที่เข้ามาแล้วคือจริงจังหรือคิดที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเป็นครอบครัวค่ะช่วยกันทำมาหากินอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ว่ามีครอบครัวนะดูแล้วน่าจะมีเพราะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยด้วยราชินีถือถ้วยหมายถึงคนเหมือนคนมีครอบครัวค่ะอยู่กับแฟนอะดูว่าไม่น่าจะโสดอะไพ่ครอบครัวขึ้นมา2ใบความรักก็ถือว่าโอเคไม่มีมือที่3ไม่มีรักซ้อนค่ะไม่มีกิ๊กไม่มีกั๊กเลยไม่เห็นเนาะแต่ยุ้ยไม่แน่นะยุ้ยเพราะยุ้ยมี7ดาบของยุ้ยไม่แน่นะยุ้ยมี7ดาบยุ้ยต้องมีกิ๊กมีกั๊กอะไรแอบซ่อนเลนไว้แน่นอนเลยสวัสดีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะคุณบุตรคุณมดนะคะแล้วก็คุณแต่เนาะทำไมอาจารย์ถึงได้กรีดไพ่ได้สวยเรียงไพ่ได้สวยเพราะว่าดูประจำไงดูบ่อยพอดูบ่อยเราได้เรียงไพ่บ่อยได้กรีดไพ่บ่อยมันก็จะคล่องขึ้นมันก็จะปื๊ดไปแบบเป็นสเต็ปแบบเรียงได้สวยงามถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ดูหรือไม่ค่อยได้ฝึกฝนเนี่ยค่ะก็จะไม่ชำนาญพูดง่ายๆแต่เราดูบ่อยเรายิ่งดูบ่อยเท่าไหร่เรายิ่งชำนาญเรายิ่งแม่นเรายิ่งเก่งขึ้นเพราะเราก็จะได้รู้ว่าเราทายไพ่ใบนี้ไปเนี่ยแม่นไหมตรงไหมอาจารย์เคยทายให้น้องผู้หญิงคนนึงเกี่ยวกับเรื่องของการได้เป็นแอร์โฮสเตสไหมอาจารย์ก็ทำนายว่าได้เป็นเพราะอาจารย์ดูจากไพ่ความรักนะคือไพ่บางใบก็ไม่ได้มีบอกหรอกว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาจะได้เป็นแอร์โฮสเตสแต่อาจารย์มีเซนส์ที่รู้ว่าเขาได้ไพ่ใบนี้เขาจะต้องได้เป็นแอร์เพราะว่าความรักเขาไม่ดีดวงความรักเขาไม่ดีเขามีเกณฑ์จะต้องห่างไกลจากคนรักพอห่างไกลจากคนรักเราดูไพ่แล้วเราจะรู้มีเซนส์ว่าแบบนี้จะต้องได้เป็นแอร์แน่นอนเพราะเวลาไปบินเป็นแอร์เราจะไม่ได้เจอแฟนใช่ไหมจะได้ไม่ได้อยู่กับแฟนหรือว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับแฟนเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยพยากรณ์ดวงให้ว่าจะได้เป็นแอร์โฮสเตสค่ะเล่านิดนึงแล้วเดี๋ยวดูต่อก็คือมีเรื่องเล่าในเรื่องของบาง
ดูส่วนใหญ่ก็ความแม่นยำการทำนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้มีคนเข้ามาดูดวงเยอะเพราะว่าเราจะทักก่อนอาจารย์ดูปุ๊บจะทักไปก่อนที่เขาจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังก็แล้วแต่เราจะทักเขาก่อนไงว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขามาดูดวงกับเราเขาเป็นอะไรอึดอัดใจเรื่องอะไรบางทีเราก็จะทักเขาไปมีลูกศิษย์มาตรวจดวงมาถามด้วยว่าจะเข้ารอบ The White ไหมรอบแรกจะผ่านไหมอาจารย์ทำนายแล้วว่าผ่านอันนี้เขามาถามรอบสองแล้วนะเดี๋ยวติดตามนะลุ้นอาจารย์ดูว่าจะผ่านรอบสองด้วยแต่แนะนำในเรื่องของการเสริมดวงนิดนึงให้ไปถวายพระเพื่อเสริมดวงนะแล้วก็ดูแล้วมีดวงเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานงานเดิมเป็นงานประจำค่ะแต่ถ้าเกิดผ่าน The Voice เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานคือต้องมาเป็นนักร้องดวงก็จะเปลี่ยนเขาก็จะรวยขึ้นตามที่ไพ่ขึ้นนะเพราะว่าพอมีเริ่มโดดเด่นไปประกวดได้อาจจะมีงานดนตรีตามร้านอาหารตามผับตามอะไรอาจจะเปลี่ยนอาชีพจากงานประจำที่ทำต้องมาเป็นนักร้องอะไรประมาณนี้ที่อาจารย์ดูให้เนาะขอบคุณนะคะคุณหมูขอบคุณสำหรับคนที่แชร์ให้สวัสดีคุณแพทสวัสดีคุณมดอ่านเจอคุณแพทคุณแพทถามเรื่องความรักนะคะแพทจิราพรผลสวัสดคุณแพทย์ถามความรักอาจารย์ดูให้นะคะถามเรื่องความรักกันเยอะเลยถามได้ค่ะถามความรักได้คุณแพทย์นะคะตัวตนคุณแพทย์เป็นคนมีเสน่ห์ความรักเป็นยังไงเดี๋ยวดูสิความรักก็เดี๋ยวดูโดยรวมความรักเขาดีหรือเปล่าอาจารย์ขอทำนายให้คุณแพทว่าด้านความรักเนี่ยให้ระวังความรักที่ไม่ถูกต้องเพราะในดวงของคุณแพทขึ้นเดวิลคืออะไรให้ระวังมีเกณฑ์จะเจอรักที่ไม่ถูกต้องหรือมีเกณฑ์จะพบรักที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวนะคะประมาณนี้คืออาจจะเป็นในเรื่องของกิเลสเข้ามาหรือไพ่ของการมีกิ๊กประมาณนี้นะคะก็คือให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้านนี้ที่จะมีเข้ามาหาเราเพราะว่าคุณแพทย์เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะอาจารย์ทำนายอย่างนี้นะด้านความรักคุณแพทย์มีเสน่ห์แล้วดูเหมือนจะโสดนะดูเหมือนจะโสดเลยอ่ะดูเหมือนจะโสดแล้วค่อนข้างเป็นคนเจ้าสำราญหน่อยแบบไปไหนก็อิสระอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านความรักมันขึ้นไพ่กิ๊กอะค่ะด้านความรักคุณแพทขึ้นไพ่กิ๊กหรือไพ่ของกิเลสนะคะไพ่ใบนี้มีเกณฑ์จะพบรักหรือมีรักที่ไม่ถูกต้องหรือมีเกณฑ์พบคนที่มีครอบมีครัวหรือถ้าตัวเราเองมีครอบครัวแล้วเราก็มีเกณฑ์จะมีรักแบบนี้นะคะแต่อาจารย์ดูไพ่ใบนี้มันขึ้นก่อนนะอาจารย์เลยทำนายว่าตัวคุณอะยังตัวคุณอะเป็นอิสระอยู่อาจารย์ดูเหมือนว่าโสดอยู่แต่ว่าจะมีเกณฑ์มีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยมีเกณฑ์มีเรื่องแบบนี้เข้ามาล่ะค่ะความรักที่ไม่ถูกต้องหรือเรื่องของการมีกิ๊กเขาก็มีไพ่คนเลี้ยงดูหรือว่าไพ่ความสุขสบายนะคนราชินีถือถ้วยเพราะอาจารย์ทำนายสองด้านนะคือว่าถ้าเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็เหมือนมีเกณฑ์มีคนเข้ามาประมาณว่ามีเกี่ยวพันกับเรื่องกิ๊กถ้าทำนายแล้วแม่นตรงนี่ช่วยเม้นบอกอาจารย์ด้วยนะคุณแพทนะคะแฟนดูอยู่ด้วยเปล่าสวัสดีค่ะพี่โน้ตถ้าคนไหนทายตรงนะคะเม้นบอกอาจารย์เลยนะถามความรักเป็นยังไงเนี่ยเสน่ห์แรงมีเสน่ห์ระวังรักไม่ถูกต้องรักคนมีเจ้าของหรือระวังเรื่องของการมีกิ๊กสวัสดีค่ะคุณแอนสุนิดาเหรอคะการเงินจะดีขึ้นไหมคะสุนิดาการเงินเนาะคุณแอนสุนิดา
คุณอาสุนิดาถามเรื่องของการเงินถามว่าการเงินจะดีขึ้นบ้างไหมโอเคดูให้นะคะการเงินคุณสุนิดาจะดีขึ้นไหมการเงินจะดีขึ้นน่ะล่ะค่ะการเงินจะดีขึ้นการเงินเนี่ยขึ้นเรื่องของการทำการค้าอยู่นะคะ3เหรียญหรือว่าควรจะทำอะไรหลายๆอย่างอาจารย์บอกเลยถ้าขายอะไรขายหลายๆอย่างนะไพ่3เหรียญคือไพ่โดดเด่นในเรื่องคำพูดค่ะการเจรจาการค้างานในหน้างานกินเปอร์เซ็นต์เป็นในหน้าได้ขายที่ดินได้เป็นขายประกันได้ให้ทำหลายๆอย่างถ้าค้าขายเนาะจะมีคนอายุน้อยนำโชคนำลาภมาให้นะคะหรือส่วนมากจะได้จากคนอายุน้อยที่นำโชคลาภเข้ามาค่ะโชคที่ได้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการงานการงานค่ะโชคได้จากการงานการเงินจะดีขึ้นไหมอาจารย์ดูว่าเราก็จะต้องควบคุมรายจ่ายด้วยค่ะให้ระมัดระวังเรื่องของการเสียเงินเสียทองมันเหมือนมีได้เข้ามาแล้วมีเกณฑ์จะจ่ายออกเหมือนกันนะหรืออาจารย์ทำนายว่าเหมือนเรายังมีหนี้สินที่จะต้องชำระหรือจะต้องจ่ายอ่ะเหมือนได้มาจ่ายไปจ่ายออกอ่ะจะถามว่าดีขึ้นไหมก็จะดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์ดูว่าเราจะได้กำลังใจจากคนในครอบครัวได้กำลังใจจากครอบครัวด้วยนะคะคนในครอบครัวคือครอบครัวก็โอเคดีความรักความสุขในครอบครัวค่ะดีอาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะเสริมดวงในการทำบุญถวายพระหรือว่าทำบุญสร้างพระหล่อพระนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะตัวคุณแอนนะคะที่ทำการค้าการขายอยู่เนาะคุณสุนิดาที่อาจารย์อ่านชื่อเมื่อกี้อะค่ะก็จะช่วยให้ชำระหนี้สงก็ได้นะในเรื่องของหนี้สินเรื่องการเงินจะได้ดีขึ้นนะอันนี้ดูให้เป็นสะพานบุญนะคะถ้าจะเสริมดวงด้วยการถวายพระก็ดีแต่ถ้าเป็นการชำระหนี้สงก็ดีเพราะว่าจะเสริมในเรื่องหนี้สินต่างๆเหมือนบางครั้งมีดวงที่แบบได้มาเสียไปได้มาจ่ายไปทำให้เรามีปัญหาเรื่องของการเงินอ่ะแทนที่เงินจะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาได้มาจ่ายหนี้สินมีหนี้มีสินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูให้ว่าจะดีขึ้นแต่แนะนำว่าต้องไปทำบุญแบบนี้แบบนี้ต้องเสริมดวงแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นสวัสดีค่ะน้องนมเนยหรือน้องเนยนะคะอาจารย์ทักทายคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะน้องเนยน้องเนยน้องนัดนะคะนัดเลิฟเลิฟเนาะน้องเนยน้องทรายนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่แชร์ให้อาจารย์สต๊อปนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะน้องเนยอาจารย์ดูให้นะคะเรื่องความรักว่าเป็นยังไงความรักดีไหมความรักเป็นอย่างไรบ้างดวงความรักของน้องเนยจะได้เจอรักดีๆไหมความรักจะสมหวังไหมดูอาจารย์ทำนายนะคะตามไพ่ที่ขึ้นนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสบอกว่าน้องเนยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงผู้หญิงที่มีวาสนาดีนะคะแต่ดวงความรักเนี่ยดวงเราถ้าเรามีคู่มีคนรักเราอาจจะมีดวงที่ต้องไปส่งเสริมคนรักหรือเกื้อหนุนดวงชะตาของคนรักแต่โดยรวมถามว่าความรักจะดีไหมนะคะความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีไพ่แทมแพนเนี่ยด้านความรักหมายถึงคนไหนที่เราแอบรักแอบชอบหรือหมายปองกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราจะสมหวังถ้าเรามีคนที่เราชอบอยู่อะเราแอบชอบเขาอยู่เราอาจจะสมหวังอาจารย์ทำนายว่าความรักจะดีถ้ามีแฟนนะคะแฟนก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่ขยันด้วยได้ไพ่ราชาไม้เท้าอย่างเงี้ยมีแฟนก็จะเป็นคนขยันแต่ตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากค่ะแต่ไม่ได้มีปัญหาความรักนะเป็นคนคิดมากน้องเนยเนี่ยเครียดง่ายเนาะให้ระวังสุขภาพนะคะถ้าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับด้านสุขภาพถ้าถามอาจารย์ว่าสุขภาพหนูจะดีไหมอ่ะก็คือคนที่เครียดง่ายแล้วก็
คิดมากคิดเยอะกังวลใจพักผ่อนน้อยเนี่ยให้ระมัดระวังไมเกรนมันจะเป็นเรื่องของไมเกรนหรือเรื่องการนอนน้อยแล้วก็โรคเลือดลมอะไรอย่างนี้มากกว่าเลือดลมจะไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ปวดหัวบ่อยหรือความดันต่ำเพราะว่าเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยคิดมากกังวลใจจะไม่ดีกับระบบฮอร์โมนในร่างกายยุงบินมายุงบินคุณนัทบอกว่าแชร์แล้วนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์อ่านคำถามไม่ทันรู้สึกว่าวันนี้จะมีคำถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะวันนี้อาจารย์สต๊อปไม่ได้เข้าดูใน Facebook เลยว่ามีคนแชร์ให้เยอะไหมแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามเยอะหรือเปล่าสำหรับคนที่แอดเฟนไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เพื่อนเต็มให้กดติดตามหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0616496356เห็นแล้วนะคะมีคนแชร์ให้คุณสุคุณอัจจิมานะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ตัวเองด้วยนะคะขอแชร์ตัวเองด้วยนะคะเป็นธรรมทานแชร์หนึ่งครั้งอย่าลืมนะคะท่านใดที่อยากไปร่วมบุญนะคะวันศุกร์ที่22นะคะเจอกันที่วัดระฆังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์เวลาไปถึงวัดระฆังแล้วเนาะจะถ่ายรูปมาลงสัก1รูป2รูปเนาะว่าเป็นสะพานบุญให้สำหรับคนที่อยากไปร่วมบุญกันนะคะที่วัดระฆังเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะสำหรับคำถามนะคะที่ยังมีคนถามเข้ามาเนาะเน็ตอาจารย์ทำไมมันช้า ยุงบินเห็นตัวเองปัดยุงอย่างนี้ด้วยฝากติดตามชมทริปทำน้ำโลกสัญจรตอนบ้านบางเขนด้วยนะคะที่เราไปอัดรายการกันที่บ้านบางเขนหรือว่าถ้าใครอยากไปเที่ยวที่บ้านบางเขนเนี่ยก็ไปได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าบรรยากาศที่นั่นก็ดีอะค่ะเผื่อทุกคนจะอยากไปเก็บภาพไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศเขาเรียกว่าย้อนวันจะมีของสมัยก่อนอนุรักษ์ไว้เช่นตะเกียงอะไรเดี๋ยวอาจารย์ยังมีรูปอยู่เลยยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยลงเนาะก็จะมีสินค้าของขายสำหรับสมัยก่อนยุคที่เราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะพวกลูกอมโอเล่แฮกแฟบบีทอะไรต่างๆแล้วก็ตุ๊กตาสมัยก่อนตุ๊กตาเก่าๆตุ๊กตายางอะไรเงี้ยที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเดี๋ยวดูต่อนะคะมีคนแชร์เยอะอยู่มีคนดูเยอะอยู่เนาะยางอะไรเงี้ยที่เราเคยเล่นเมื่อกี้เราแชร์หรือยังอ่ะแชร์ไม่ได้เดี๋ยวนะคะยังแชร์ไม่ได้เดี๋ยวดูให้ท่านต่อไปเนาะคำถามยังเยอะอยู่เลยคุณหมวยสวัสดีนะคะคุณหมวยถามการเงินการเงินดีไหมถามการเงินตอบการเงินนะคะการเงินขึ้น2ถ้วยมาการเงินอาจารย์ว่าก็มีเข้ามาแหละค่ะก็เรียกว่ามีเข้ามาคล่องมือแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรนะคะดวงโดดเด่นคือการงานเนี่ยมันขึ้นความก้าวหน้าขยับขยายอยู่แล้วนะการเงินเนี่ยขึ้นมา2ถ้วยเนี่ยการเงินถือว่าดูอาจารย์ดูจากงานขึ้นเยอะอะค่ะงานขึ้นเยอะไพ่2ถ้วยก็บอกได้ว่าการเงินก็มีข้อมือแบบถือว่าเข้าแบบโอเคแหละมีใช้มีจ่ายไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ติดไม่ขัดเพราะว่าดูแล้วจะเป็นคนที่เก่งแกร่งแล้วก็มีความอดทนสูงนะคะมุ่งมั่นขยันอุตสาหะด้วยเป็นคนขยันแหละ
เท่าที่ดูโดยรวมถือว่าเรื่องการเงินใช้ได้ค่ะก็จะมีสภาพคล่องที่ดีมีเงินเข้ามือค่ะอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆนะแต่ว่ามีเข้ามาเป็นแบบไม่ขาดมือค่ะแต่ไม่ได้ได้เข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนแบบเป็นก้อนๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เป็นก้อนใหญ่ๆด้านการเงินนะคะไพ่ขึ้นView of Fortune หมายถึงเรื่องของการเป็นในหน้าค้าที่ดินขายที่ดินถ้าเป็นในหน้างานในหน้าอะไรพวกนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกับงานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นการทำงานที่แบบไม่ได้เป็นงานใหญ่ๆที่เราจะได้จับเงินก้อนโตๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องหน้าที่การงานเท่าที่อาจารย์ดูในไพ่นะคะการงานที่ทำอยู่มันเป็นงานแบบเล็กๆถ้ามีกิจการก็ไม่ใหญ่หรือว่าถ้าทำงานส่วนตัวค้าขายอยู่ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรอาจารย์กำลังดูชื่ออยู่ค่ะสวัสดีคุณสรรสนีนะคะทักทายกันนะคะคุณสรรสนีสวัสดีคุณแบงค์นะคะสวัสดีคุณดรีมคุณดรีมถามอะไรเอ่ยจะซื้อรถพ่อจะซื้อรถยนต์ให้ไหมอ๋ออ่ะคุณดรีมถามว่าพ่อเนี่ยจะซื้อรถยนต์ให้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าไพ่ขึ้นโชคดีดวงดีอะไรหรือเปล่านะคะมีความโชคดีอะไรไหมว่าพ่อจะซื้อให้หรือเปล่าอาจารย์ดูก่อนต้องดูว่าเรามีดวงโดดเด่นไหมเรื่องของการได้ทรัพย์สินหรือจะมีคนให้อาจารย์ดูว่าต้องรอนิดนึงอะค่ะก็ดูจากไพ่ก้าวไม้เท้าถ้าถามว่าคุณพ่อจะซื้อให้ไหมอย่างเงี้ยมันดูเหมือนกับว่ามันต้องรอมันยังไม่ได้ได้ปุ๊บปั๊บอะค่ะต้องรอคอยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ายังต้องรออยู่นะยังไม่ได้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าดวงดีโชคดีจะต้องขึ้นไพ่ The Sun The Star View of Fortune 1เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีโชคนะแต่ต้องรอก่อนอาจารย์ว่ามันมีเกณฑ์จะได้แต่ว่าต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยค่ะรอในเรื่องเงินทองนี่แหละการเงินยังไม่ขึ้นการเงินขึ้นราชินีถือเหรียญกับอัศวินถือเหรียญอาจารย์ว่ามีเกณฑ์ได้แต่อาจจะต้องรอนิดนึงมีเกณฑ์จะซื้อให้แต่ต้องรอก่อนมีไพ่รอคอยยืนรออยู่เพราะเขามีไพ่ของจังหวะชีวิตที่เขาเหมือนมีความโชคดีเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องต้องจ่ายเงินออกไปก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อรถอยู่แหละแต่รถคันนี้มันอาจจะไม่ได้ได้มาแบบทันอกทันใจคำถามยังเยอะอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องมิวสวัสดีน้องมิวสวัสดีปามี่สวัสดีทักทายคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะชมไลฟ์สดวันนี้เนาะน้องมิวนะคะอาจารย์ดูให้นะความรักดูเรื่องความรักให้อาจารย์จะไลฟ์ประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วช่วงท้ายอาจารย์จะพูดเรื่องตัวเลขแล้วพูดเรื่องกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะน้องมิวนะคะถามเรื่องความรักมาเนาะเดี๋ยวดูสิความรักน้องมิวนะคะให้ระวังเรื่องของรักซ้อนเข้ามาด้วยเนาะเพราะว่าได้ไพ่9ถ้วยระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือว่าเรื่องของการไปรักคนมีเจ้าของนะคะในดวงของเรามีดวงรักซ้อนถ้าเรามีแฟนมีคนรักนะคะมีครอบครัวแล้วถึงจะมีก็ตามแต่เราจะมีดวงรักซ้อนเข้ามารักซ้อนก็คือบางทีแบบเหมือนมีแล้วเราก็ยังไปเกิดความรัก
ปิ๊งกันกับคนอื่นได้อีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่นะเพราะว่าได้ไพ่มหาเล็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะไพ่ใบนี้เป็นคนที่จิตใจดีด้วยเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจดีมีไพ่พระขึ้นมาแหละเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีเสน่ห์ก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะมีคนมาจีบหรือมีคนมาให้ความสนใจอ่ะเนาะอาจารย์ดูให้แล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะที่ทำนายเรื่องของรักซ้อนนะอาจารย์ดูให้แล้วนะคะเพราะว่าคนไหนที่อาจารย์ดูให้อาจารย์จะอ่านชื่อนะเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องทรายนะอาจารย์ดูความรักให้แล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดทิ้งท้ายในเรื่องตัวเลขนิดนึงนะกับเรื่องกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะช่วงนี้นะคะมีคนมาบูชาเบอร์เรื่อยๆแหละถ้ามีเข้ามาสนใจเบอร์นะคะก็เบอร์ส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินถ้าใครอยากได้เลขทรัพย์เลขรวยเลขปิดประตูจนนะคะก็สามารถติดต่อได้อยากได้เลขแบบของอาจารย์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็มีเลขปิดท้าย5665ใครอยากได้เลขปิดท้าย5665ก็ให้อินบ็อกซ์เข้ามาเนาะพูดคุยสอบถามอยากได้เบอร์มังกรเบอร์หงก็ให้ติดตามดูนะคะใน Facebook ได้จะโพสต์เรื่อยๆอะค่ะถ้าวันนี้นอนดึกก็ยังคงจะโพสต์เรื่องเบอร์อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องตัวเลขนิดนึงนะคะแล้วก็จะพูดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ในแต่ละวันนะคะในช่วงท้ายเพราะว่าก็ยังมีคนติดตามดูอยู่เนาะก็อยากพูดเรื่องตัวเลขนิดนึงค่ะตัวเลขมงคลเบอร์มงคลเนาะถ้าในเบอร์นะคะมีเลข77เนี่ยก็จะส่งผลด้านลบพลังด้านลบมากกว่าให้กับผู้ที่ใช้นะคะเลข77เนี่ย7เนี่ยจะทำให้คุณน่ะมีอุปสรรคในชีวิตแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากถ้าใครมีเลข7อยู่ในเบอร์มือถือนะอาจารย์แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนเพราะว่าเลข7เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพลังด้านลบดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์โทษทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตยังไงก็จะมีความเครียดแน่นอนสำเร็จช้าและอยากรู้ไหมว่าเลขไหนที่ทำให้คุณสำเร็จเร็วเลขไหนที่ส่งผลดีส่งพลังด้านบวกให้คุณเป็นคนคิดเร็วทำเร็วคิดไวทำไวชอบการเรียนรู้แล้วก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วก็จะเป็นเลข49เลข6556เลขพวกนี้จะส่งพลังดีนะด้านบวกนะคะถ้าใครอยากได้เลขประมาณนี้อยากเสริมดวงอยากเปลี่ยนเบอร์อยากให้อาจารย์สต็อปนะคะดูแลจัดเลขให้ก็ติดต่ออาจารย์ได้ทางอินบ็อกซ์ขอพูดเสริมเรื่องตัวเลขนิดนึงเพราะว่าก็มีคนชอบตัวเลขแล้วก็มาบูชาตลอดแล้วเบอร์ก็ส่งผลค่ะตามดวงที่อาจารย์เช็คดวงด้วยนะคะก็คือเบอร์เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการทำนายเรื่องของการงานของอาจารย์ด้วยให้เราประสบความสำเร็จดีนะคะก็คือคนที่ได้ไปเนี่ยก็จะโชคดีได้ไปก็จะทำให้เขารู้สึกดีมีความสำเร็จดึงดูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆให้เขาถามว่านอกจากเลข7ไม่ดีมีเลขอะไรบ้างเลข0เลข3เลข7เลข8นะคะคือเขาเรียกว่าเลขเสียหรือเลขเป็นเลขกาลกินีเป็นเลขที่ไม่เหมาะที่เอามาจัดอยู่ในคู่พลังตัวเลขแต่ว่าเดี๋ยวจะสงสัยก็คือจะคู่ได้บางตัวอย่างเช่นเลข7เลข7คู่กับ8ได้7 8 9ก็เป็นมังกรอย่างเงี้ย3คู่กับ5ได้หรือว่า3คู่กับ2ได้32เป็นเลขเสน่ห์อย่างเงี้ยค่ะถ้าใครทำออนไลน์อยากค้าขายเฮงปังก็ในเบอร์ก็ต้องมี232เขาเรียกเลขเสน่ห์น้ำมันพลายแต่ว่าไปเสริมถ้าเสริมเรื่องการค้าจะทำให้เรามีออเดอร์ที่ปังขึ้นดีขึ้นดวงดีขึ้นในเรื่องของการค้าการขายวันนั้นอาจารย์เห็นมีคนถามอาจารย์มาว่า08ลาอาจารย์08ดีไหมนะคะ08เนี่ยส่งผลทำให้ผู้ใช้เนี่ยใจร้อนหูเบาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างลุ่มหลงเรื่องเงินทอง08นะแล้วก็จะไม่ค่อยมีโชคลาภหรอกแล้วก็ป่วยง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อคนง่ายเรียกว่าหูเบา08นะสุขภาพไม่ค่อยดี0 0ทุกตัวเลยถ้าส่งผลเนี่ย
ส่งพลังเนี่ยจะทำให้เขาเหมือนกับสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกับส่งผลไวอะค่ะแทนเหมือนกับแทนที่จะไปป่วยตอนที่อายุเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะป่วยเร็วขึ้นอาจจะป่วยในช่วงกลางวัยยังไม่ถึงอายุยังไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโรคมีภัยมีโรคประจำตัวแล้วก็คือคนที่มีเลขศูนย์อยู่ในเบอร์มือถือนะคะเสริมให้ในเรื่องตัวเลขอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เลข8118ก็คือจะเป็นพวกที่บ้าพลังแล้วก็เป็นคนที่มักจะถูกคนหักหลังคดโกงได้ง่ายห้ามเซ็นสัญญาห้ามค้ำประกันใครก็จะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญามีเกณฑ์ถูกหักหลังหรือว่าจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามาถึงตัวมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรประมาณแบบนี้ตามคำทำนายหรือว่าเขาเรียกว่าความหมายที่ส่งผลของตัวเลขแต่อยากถ้าอยากรู้ว่าเลขอะไรล่ะดีบ้างล่ะเลขอะไรเรียกทรัพย์เลขอะไรรวยติดตามได้นะคะที่ Facebook อาจารย์ก็จะเป็นพวก14 15 16 26 2436พวกนี้ก็คือเลขที่ทำให้เราได้เงินเข้ามาเรื่อยๆมีเงินไม่ขาดมือค้าขายดีมีคนเมตตามีคนสนับสนุนการงานก็จะเป็นเลขประมาณนี้พูดเรื่องตัวเลขแล้วก็ต้องพูดเรื่องกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะอาจารย์จะพูดบ่อยพูดทิ้งท้ายในช่วงท้ายๆอะค่ะว่าคนในแต่ละวันต้องใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรเนาะเดี๋ยวจะพูดนิดนึงนะคะสำหรับคนที่สนใจก็มีสอบถามมาเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะสอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นี่สีทองนะคะสำหรับจริงๆก็ใช้ได้ในทุกๆวันแหละค่ะหมายถึงว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นสีหลักให้สำหรับคนในทุกๆวันเลยแต่ถ้าวันจันทร์เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ก็จะเป็นสีทองนี่อาจารย์สต็อปใช้นะคะสีทองทำให้เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าทุกวันเราจะมีเคล็ดลับบูชากระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะมีใบคาถาให้แล้วก็มียันต์หนึ่งผืนแล้วก็มีพระอีกหนึ่งองค์นะคะอันนี้กระเป๋าเรียกทรัพย์คนวันจันทร์สีทองเรียกเงินเรียกทองและถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์สีแดงนะคะก็เป็นของวันคนวันจันทร์เหมือนกันแต่ช่วยทำให้ท่านที่เกิดในวันจันทร์เก็บเงินอยู่มากขึ้นนี่จะทำให้เก็บเงินอยู่เวลาออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งนะคะให้ถือกระเป๋าสีแดงไปหรือว่าเราอยากเก็บเงินอยู่เราอยากเฮงเราเลือกใช้สีแดงก็ได้สำหรับคนวันจันทร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนวันอังคารว่าคนวันอังคารนะคะใช้สีอะไรจะเฮงจะปังอาจารย์จะดูให้เนาะปกติจะทำนายไว้แต่ว่าไม่ได้โพสต์เลยช่วงนี้นะคะกระเป๋าตังค์เพราะว่ามีลูกศิษย์อาจารย์สนใจเบอร์กันเยอะก็เลยโพสต์แต่เบอร์แป๊บนึงนะคะเราพูดถึงวันจันทร์นะแต่เราไม่ได้พูดถึงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะเป็นสีทองเป็นสีหลักค่ะสีทองสีหลักนะคะเรียกเงินเรียกทองแล้วก็สีเขียวสีครีมนะคะโดดเด่นสามารถใช้ได้3สีทองเขียวแล้วก็ครีมนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือสีทองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวนะแต่บอกไปแล้วเนาะสีแดงเก็บเงินอยู่สีทองเรียกทรัพย์นะคะท่านที่เกิดในวันอังคารกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะสีที่ถูกฉลกในปี61ก็จะเน้นเป็นสีทองได้แล้วก็สีเงินสีบรอนซ์เงินนะคะสีเงินแล้วก็สีชมพูด้วยเป็นสีหลักของคนวันอังคารเสริมทรัพย์เสริมลักนะคะคนวันอังคารแล้วท่านที่เกิดในวันพุธนะคะวันพุธจะเป็นสีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะนอกจากสีทองเป็นสีหลักแล้วคนวันพุธก็จะได้ใช้สีเขียวแก่ค่ะแล้วของอาจารย์จะเป็นงานเกาหลีนะคะงานแบรนด์เกาหลีเป็นของแท้นะคะแล้วก็จะมีสีน้ำเงินล้านเราก็จะตั้งชื่อว่าสีน้ำเงินเรียกเงินล้านสีน้ำเงินล้านทำให้เราดึงดูดเรียกทรัพย์เรียกเงินล้านเข้ากระเป๋าเวลาซื้อสลากลอตเตอรี่นะคะก็ให้เอาใส่กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ไว้เนาะก็จะเรียกว่ามีส่งผลนะคะทำให้เรามีโชคมากขึ้นต่อไปนะคะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะเป็นสีเสริมดวงก็จะเป็นสีประจำวันเกิดก็คือสีส้มนะคะหรือสีเขียวได้3 สีสีทองสีส้ม
นะคะแล้วก็สามสีมันจะมีทองมีส้มที่เห็นชัดๆแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสีทองของผู้หญิงสีส้มของคุณผู้หญิงแล้วก็ยังมีสีเขียวได้อีกสีหนึ่งของคุณผู้หญิงแต่คุณผู้ชายจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มอะค่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายก็มีสีกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเหมือนกันคนที่เกิดวันพฤหัสให้ใช้สีออกสีน้ำตาลอมส้มๆอะค่ะสีอิดๆเนี่ยจะเสริมดวงต่อไปจะเป็นท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ถามว่าเหมาะที่จะถูกโชคกับสีอะไรสีทองเป็นสีหลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยสีวันศุกร์ก็เพิ่มเติมด้วยสีฟ้าค่ะให้คนวันศุกร์นะคะสีฟ้าสีทองได้แล้วก็สีออกโทนครีมคนวันศุกร์นะคะทองครีมฟ้า3สีนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์สีที่ถูกโชคกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะสีที่เหมาะสมคนวันเสาร์ก็จะเป็นสีทองนะคะสีหลักแล้วก็มีสีน้ำตาลสีครีมสีฟ้าเหมือนกันของคนวันเสาร์ทองครีมฟ้าอาจารย์ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเรื่องกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ที่คือทำนายไว้ในปีเฉพาะปี61นะคะคือสีที่เสริมดวงก็จะเป็นสีประมาณนี้สำหรับคนที่อยากถามดวงอาจารย์และจะไม่ได้ดูให้นะคะไม่ได้ตอบให้เดี๋ยววันพุธนะวันพุธติดตามให้ดีๆนะคะเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์เวลาให้นะว่าจะมาไลฟ์ตอนกี่ทุ่มกี่ช่วงไหนอะไรยังไงให้ติดตามก็แล้วกันวันนี้อาจารย์ไลฟ์ประมาณนี้เนาะเพราะว่าไลฟ์แค่1ชั่วโมงมีคิวดูดวงนะคะยังไงติดตามกันนะคะวันพุธนะคะจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะเวลาประมาณนี้แหละค่ะ3 ทุ่มครึ่งละกันเนาะคนจะได้รู้เวลาว่าจันจะไลฟ์ประมาณนี้จะได้ติดตามกันวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามไลฟ์สดอาจารย์สต็อปเนาะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งวันพุธนะคะ3 ทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ